สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับวันนี้ก็มาติดตามสถานการณ์กันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตที่จะเริ่มด้วยเรื่องของวัคซีนก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนและก็ในสื่อต่างๆให้ความสนใจนะครับการฉีดวัคซีนที่รายงานถึงเมื่อวานนี้วันที่16สิงหาคมเวลา18นาฬิกานะครับในรอบวันฉีดไป 58,498 โดสนะครับทำให้ยอดการฉีดวัคซีนสะสมทั้งสิ้นเราฉีดมา24ล้านกว่าโดสแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับถ้าแยกเป็นเข็มที่1นะครับก็เป็น18ล้านนะครับเข็มที่2 5ล้าน2แสนนะครับเข็มที่3 51,477นะครับก็เป็นความก้าวหน้าที่เราต้องช่วยกันติดตามครับเพราะว่าในส่วนของการฉีดต่างๆเนี่ยนะครับจะมีทั้งการนัดหมายไปเข็มที่2การกำหนดว่าเข็มที่1จะมากจะน้อยมีทั้งส่วนเรื่องของปริมาณที่เราได้วัคซีนมาซึ่งก็มีความพยายามในการที่จะหาวัคซีนมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะทำให้เราฉีดได้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราแยกมาดูในส่วนของเข็มที่1ที่ว่า18ล้านโดสนะครับ 18.37 เนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละนะครับที่เราครอบคลุมวัคซีนเข็มที่1ฉีดไปแล้วเนี่ย 25% นะครับเราก็อยากได้จุดนี้ไปให้ถึง 70% นะครับเพื่อที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับแล้วก็เมื่อมีเข็มที่1นะครับก็จะมีเข็มที่2ตามมาตามระยะเวลาที่นัดหมายนะครับจำนวนเข็มที่2เนี่ยตอนนี้ก็5,228,000กว่ารายนะครับก็คิดเป็น 7.3% ของประชากรนะครับที่อยู่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับถ้าแยกเป็นรายตามผู้ผลิตวัคซีนนะครับเป็นซิโนแวค 11.39 ล้านโดสนะครับแอสตราเซเนกา 10.25 ล้านโดสนะครับซิโนฟาร์ม 2.03 ล้านโดสนะครับแล้วก็ไฟเซอร์ 409,066 โดสนะครับครับสำหรับตารางนี้นะครับต้องขอเรียนว่าเป็นตารางที่มีการปรับฐานต้องขออภัยในการแถลงข่าวในคราวที่แล้วนะครับมีด้วยความคลาดเคลื่อนของทางระบบการดึงข้อมูลนะครับทำให้ไปปรากฏตัวเลขของประชาชนกลุ่มอื่นๆนะครับมีเข็มที่3ปรากฏขึ้นมาก็ทำให้เราได้มีการรีบตรวจสอบนะครับจะเห็นว่าสไลด์นี้มีตัวหนังสือข้างล่างบอกว่าตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อวันที่15สิงหาคมนะครับในส่วนของเข็มที่1นะครับก็แยกเป็นกลุ่มนะครับบุคลากรการแพทย์ฉีดไป 857,000 กว่ารายนะครับเข็มที่2นี่บุคลากรการแพทย์นี่ 740,000 กว่ารายนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะครับก็เป็นบรรทัดถัดลงมานะครับเข็มที่1 984,000 รายนะครับเข็มที่2 590,000 กว่ารายนะครับแล้วก็มีรายละเอียดตามกลุ่มเสี่ยงอื่นๆนะครับที่ปรากฏนี้นะครับก็ขอเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับและย้ำอีกครั้งครับว่าวัคซีนเข็มที่3นะครับเน้นที่ให้มีนโยบายในเรื่องของการฉีดที่บุคลากรการแพทย์สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานด่านหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านนะครับมีข้อสงสัยนะครับเห็นความผิดปกตินะครับสนใจที่จะแจ้งนะครับให้เข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็จะได้ช่วยกันตรวจสอบนะครับเพื่อให้การฉีดตรงไปตามกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องแล้วก็ได้วัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนะครับผมซึ่งทั้งนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับก็มีหนังสือแจ้งสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับว่าในส่วนของการฉีดต้องเป็นไปตามแนวทางตามนโยบายนะครับหากมีความผิดปกตินะครับก็เป็นความรับผิดชอบในความดูแลระดับจังหวัดนะครับที่จะต้องควบคุมกำกับสอบถามนะครับสอบสวนถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับว่าหน่วยงานใดนะครับที่มีเหตุการณ์ที่มีผู้สังเกตเห็นความผิดปกติหรือว่าร้องเรียนนะครับนั่นก็เป็นความตั้งใจให้การดำเนินงานในเรื่องนี้บรรลุผลนะครับตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงนะครับครับคราวนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของอัปเดตนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ในชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว 356,000 กว่ารายนะครับถ้าเราดูตรงที่เป็นแท่งแนวนอนเนี่ยนะครับชาติที่ฉีดเยอะที่สุดคือเมียนมานะครับก็คือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่การระบาดนะครับเราต้อง
ให้วัคซีนตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะทำให้เกิดการฉีดที่ครอบคลุมจะได้ควบคุมการระบาดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรองลงมาก็จะเป็นคนจีนนะครับคนกัมพูชานะครับคนลาวนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นของชาวต่างชาติชาติอื่นๆนะครับที่จะมาขอวัคซีนต่างๆเนี่ยในส่วนของวัคซีนที่มีการบริจาคเข้ามาของไฟเซอร์ก็จะมีส่วนนะครับในตรงนี้ด้วยนะครับก็ในส่วนของประชากรต่างชาติที่ฉีด 300,000 กว่ารายเนี่ยคิดเป็น 7% นะครับ 7.27% นะครับที่ฉีดนี่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะครับ 1.5 เท่านะครับอายุโดยเฉลี่ยของคนที่มาฉีดก็38ปีนะครับในกลุ่มนี้แยกเป็นผู้ที่สูงอายุนะครับจาก 300,000 เนี่ยมีสูงอายุอยู่ 27,028 รายคิดเป็น 7.6% นะครับแล้วก็ในคนที่ฉีดครบไปแล้วมีอยู่ 107,106 รายนะครับก็เป็นส่วนที่ในส่วนของประเทศไทยนะครับก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับถ้ามีในส่วนที่วัคซีนที่จะเป็นไปเพื่อการจะหยุดการระบาดเนี่ยนะครับในกลุ่มชาวต่างชาติก็ยื่นความแจ้งวัตถุประสงค์เข้ามาได้มีแนวทางที่ได้เคยสื่อสารไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนักเรียนไทยที่ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศที่ต้องการที่จะระบุในเรื่องของวัคซีนนะครับที่มาขอฉีดเรื่องของไฟเซอร์ก็เป็นความก้าวหน้าที่แจ้งรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนที่ให้ความครอบคลุมเพื่อที่จะเราจะใช้ชีวิตในช่วงที่การระบาดนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี้นะครับคราวนี้มาติดตามตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ 21,128 รายนะครับโดยที่เป็นการคัดกรองเชิงรุก272รายมาจากต่างประเทศ10รายนะครับขออภัยครับคัดกรองเชิงรุก 3,497 รายนะครับแต่ในเรือนจำนะครับ272รายส่วนใหญ่ก็เป็นในระบบบริการ 16,349 รายนะครับการหายป่วยนะครับตัวเลขใกล้เคียงกันครับสูงกว่าป่วยใหม่อยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือ 2,791 รายครับส่วนเรื่องการเสียชีวิตนะครับวันนี้รายงานอยู่ที่239คนนะครับแล้วก็สะสมนะครับ 7,879 คนนะครับคิดเป็น 0.86% นะครับถ้าหากจะดูการกระจายว่าในพื้นที่ใดนะครับที่มีจำนวนผู้ป่วยที่รายงานเยอะนะครับจะมีช่วงที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเคยสูงนะครับกว่าในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับนับตั้งแต่ประมาณวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับในส่วนของต่างจังหวัดคือเส้นสีเขียวนะครับก็จะสูงกว่าเส้นสีน้ำเงินที่เป็นตัวเลขของกทม.และปริมณฑลก็สะท้อนให้เห็นว่าการกระจายของโรคเนี่ยก็กระจายไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินในระดับกรมแล้วก็ที่กระทรวงนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้ให้ความสนใจนะครับที่เขตต่างๆที่รายงานเข้ามานะครับรวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องไปกับในส่วนของสถานประกอบการโรงงานต่างๆนะครับที่จะใช้ Bubble and Seal นะครับการขีดขอบเขตนะครับให้ลดการสัมผัสคนนอกกลุ่มนะครับแล้วก็ยังทำให้สถานประกอบการยังสามารถปฏิบัติงานได้โดยที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะทำให้มีความการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วยนะครับครับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนะครับในภาพตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าของกรุงเทพมหานคร79รายนะครับสมุทรสาครปริมณฑลนะครับนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนะครับ53รายนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดอื่นๆตามที่ปรากฏนะครับให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับเป็นชายกับหญิงเท่าๆกันนะครับแล้วก็ในค่ากลางของอายุที่เรียกว่าค่ามัธยฐานนี่นะครับก็คือ67ปีก็แสดงว่าขนาดตัวเลขที่เป็นตัวเลขกลางแล้วยังเป็นผู้สูงอายุค่อนข้างจะมากด้วยนะครับเกิน60ไปถึง7ปีเลยทีเดียวนะครับก็ย้ำให้เห็นความสำคัญว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะครับมีความเสี่ยงนะครับการที่จะฉีดวัคซีนนี่ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับถ้าแยกมาดูเฉพาะกลุ่มสูงอายุโดยตรงนะครับคิดเป็น 66% ครับตัวเลขไม่ต่างจากทุกๆวันนะครับแล้วก็ถ้าอายุน้อยแต่มีโรคเรื้อรังเนี่ย
เพิ่มมาอีกนะครับเป็น 25% ถ้า2กลุ่มนี้มารวมกันนี่กลายเป็น 91% นะครับก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของการฉีดวัคซีนที่เราเร่งรัดอยู่ในตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เข้าข่ายตรงนี้ก็อย่าได้ลังเลนะครับก็ขอให้ได้เข้ามารับวัคซีนนะครับส่วนในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตมี1รายนะครับเป็นชาวเมียนมานะครับเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับส่วนของโรคประจำตัวนะครับยังคงเป็นลักษณะเดิมนะครับความดันโลหิตสูงเนี่ย136รายนะครับมีเบาหวาน100รายนะครับไขมันในเลือดสูง68รายบางท่านก็จะมีมากกว่า1โรคนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้รวมกันแล้วอาจจะเกินยอดรวมนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของการติดโรคก็มีทั้งเรื่องของการอาศัยหรือว่าเดินทางไปพื้นที่ระบาดนะครับการติดจากคนรู้จักและก็ติดจากคนในครอบครัวนะครับครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายที่อยากจะชี้ให้เห็นครับว่าร้อยละการเสียชีวิตนะครับถ้าศัพท์ทางระบาดวิทยาทางสถิติก็อาจจะเรียกว่าอัตราป่วยตายนะครับคือในคนที่ป่วยเนี่ยนะครับแยกเป็นกลุ่มอายุมาดูแล้วก็บอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเสียชีวิตคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่ากลุ่ม0ถึง17ปีเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเหลืองๆนะครับแตะเส้น0เลยนะครับก็มีบางเดือนก็เป็น 0% ไม่มีเสียชีวิตเลยบางเดือนก็ 0.07 ต่ำมากนะครับแล้วก็ขยับมา18ถึง40ปีเป็นเส้นสีเทาก็จะสูงกว่าเส้นสีเหลืองขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับส่วนเส้นสีส้มก็อายุ41ถึง60ปีนะครับ2เดือนหลังก็คือมิถุนายนอยู่ใกล้ๆ 2% นะครับแต่ที่สำคัญนะครับคืออัตราการเสียชีวิตของกลุ่มสูงอายุ61ปีขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดือนเมษายนเนี่ย 6.97% นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9% นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่สายพันธุ์เรื่องของเดลต้าก็มานะครับปริมาณของผู้ติดเชื้อนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนายนขึ้นมาเป็น 14.62% นะครับแต่ว่าน่าสนใจครับข้อมูลของเดือนกรกฎาคมนี้ปรากฏว่าไม่ได้ขึ้นสูงต่อไปจาก 14.62 นะครับเป็นขยับลงมาอยู่ที่ 12.7 นะครับซึ่งก็ถ้าหากว่าแนวโน้มต่อไปนะครับลดลงได้กว่านี้อีกนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ยังไงก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงในจุดเดียวนี้เราคงต้องจับตามองต่อเนื่องไปอีกนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะใดนะครับในเรื่องของวัคซีนนะครับก็มีความสนใจติดตามนะครับว่าประสิทธิผลของวัคซีนนั้นนะครับยังคงให้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันเสียชีวิตและก็ป้องกันการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้ครับก็ต้องย้ำว่าวัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้การรับรองให้ใช้งานได้เนี่ยนะครับก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัตถุประสงค์หลักในเรื่องของการป้องกันการเสียชีวิตนะครับลดการป่วยรุนแรงนะครับเราก็ไม่ควรจะไปด้อยค่าตรงนั้นและก็ตัวเลขจากการใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะมีการเก็บรวบรวมศึกษานะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำวัคซีนมาเพื่อที่จะใช้ในสูตรที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันในเวลาที่รวดเร็วนะครับอย่างเช่นวัคซีนซิโนแวคนี่นะครับคณะกรรมการวิชาการก็มีการติดตามอยู่โดยตลอดนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรององค์การอนามัยโลกแล้วก็ยังได้ประโยชน์ดีอยู่เนี่ยนะครับการที่จะเรามาทำให้เป็นวัคซีนที่ไข้กันนะครับฉีดเข็มแรกด้วยซีโนแวคนะครับตามด้วยแอสตราเนี่ยปรากฏว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงดีมากแล้วก็ไม่ต้องรอ3เดือนเพราะว่าถ้าฉีดแอสตรา2เข็มเนี่ยก็จะต้องห่างกัน3เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยแค่3ถึง4สัปดาห์ก็ฉีดเข็มที่2แล้วก็ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันนะครับมีลักษณะที่ขึ้นสูงดีมากๆนะครับก็จะทำให้กระตุ้นภูมิได้รวดเร็วนะครับในส่วนนี้เรื่องของการจัดหาวัคซีนนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับที่จะนำซิโนแวคมาใช้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแผนในการจัดหาจัดซื้อเพิ่มเติมมาอีก12ล้านโดสนะครับก็จะทำให้ข้อจำกัดในเรื่องของ AstraZeneca นะครับที่มีปริมาณที่ได้รับการส่งมอบอยู่ได้ไม่สูงนักเนี่ยนะครับก็จะมีการมาไข้กันครับวัคซีนซิโนแวคแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้กว้างขวางรวดเร็วต่อไปครับผมครับในวันนี้ผมขออนุญาตจบรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเฉวยสันนะคะก็จากสถานการณ์ที่เห็นนะคะแล้วก็สถานการณ์การฉีดวัคซีนเราก็จะเห็นได้ว่ายังต้องโฟกัสไปในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม7โรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ด้วยคราวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าวัคซีนมีการฉีดจริงใช้จริงในประเทศไทยแล้วนะคะประสิทธิผลจากการใช้ในช่วงที่ผ่านมาได้ติดตามโดยกรมควบคุมโรคนะคะเป็นการติดตามการใช้จริงในบุคลากรทางการแพทย์ได้ผลว่าอย่างไรบ้างนะคะพบกับนายแพทย์ทวีทรัพย์ศิลปประภาสิริค่ะวันนี้เนี่ยก็คงจะได้เรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิผลของการใช้วัคซีนฉีดในประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยวัคซีนซึ่งเราใช้ในประเทศไทยก็จะเป็นวัคซีนหลักๆก็คือวัคซีนที่เป็นเชื้อตายก็คือการฉีดด้วยวัคซีนโคโรนาแวคนะครับจากบริษัทซิโนแวคนะครับซึ่งก็จะเป็นการฉีด2เข็มนะครับห่างกัน3สัปดาห์นะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับซึ่งการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะเป็นการฉีดที่มีระยะห่างกันเข็ม1และเข็ม2เนี่ย8ถึง12สัปดาห์นะครับที่ผ่านมาการที่เราดูประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการดูประสิทธิภาพของวัคซีนจากการทดลองทางคลินิกในประเทศอื่นๆนะครับซึ่งลักษณะของการระบาดสายพันธุ์ก็จะแตกต่างจากประเทศไทยนะครับวันนี้ผมก็คงจะมารายงานความก้าวหน้าว่าจากการที่เราใช้วัคซีนในประเทศไทยแล้วก็เราก็ศึกษาในเรื่องของประสิทธิผลที่เราใช้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการศึกษาประสิทธิผลเนี่ยในประเทศไทยในช่วงปี2564อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์การระบาดในประเทศไทยนะครับจากเดิมซึ่งเราการระบาดของสายพันธุ์ในประเทศไทยปี2563เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแล้วเมื่อพอมาเป็นปลายปีของ2564ซึ่งมีการระบาดของสมุทรสาครก็จะเป็นการระบาดในอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพอปี2564นะครับในช่วงของเดือนเมษายนเป็นต้นไปก็เริ่มมีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษนะครับซึ่งอันนี้ทุกท่านก็คงทราบว่าก็มีการระบาดไปทั่วโลกแล้วก็หลังจากที่เดือนพฤษภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะมีการสายพันธุ์ใหม่ๆก็คือสายพันธุ์เดลต้าซึ่งทุกคนก็กำลังห่วงใยกันนะครับงั้นกรมควบคุมโรคนะครับโดยคณะทำงานการประเมินประสิทธิผลของการใช้จริงจึงได้ทำการศึกษาในการประเมินประสิทธิผลวัคซีนนะครับที่มีการฉีดในบุคลากรทางการแพทย์นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าเมื่อเวลาไปใช้จริงแล้วเนี่ยประสิทธิผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ในเบื้องต้นก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราประเมินประสิทธิผลวัคซีนเนี่ยโดยการศึกษาข้อมูลในบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยว่ามีการติดเชื้อเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการสืบค้นดูว่าคนที่มีการติดเชื้อนั้นได้รับวัคซีนอะไรบ้างนะครับเป็นวัคซีนซิโนแวคกี่เข็มนะครับห่างจากการได้รับเข็มแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งผลการศึกษาเราก็พบว่าจากการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับตั้งแต่1พฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็พบบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานที่ต่างๆเนี่ยมีการติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้น 3,900 กว่าคนนะครับแล้วจำนวน 3,906 คนเนี่ยเราก็นำมาศึกษาดูว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยมีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแล้วบุคลากรเหล่านี้โทษครับบุคลากรที่ติดเชื้อเนี่ยเราก็มาศึกษาว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยมีประวัติการได้รับวัคซีนอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับโดยการที่เราสร้างแบบตัวเปรียบเทียบขึ้นมานะครับจากฐานข้อมูลซึ่งมีการฉีดวัคซีนในฐานข้อมูลของประเทศไทยนะครับก็ผลเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับว่าในบุคลากรที่ติดเชื้อแล้วก็ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มนะครับนานเกิน14วันเนี่ยพบการติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้น 2,154 รายนะครับส่วนกลุ่มไม่ติดเชื้อเนี่ยก็พบการส่วนกลุ่มเปรียบเทียบนะครับซึ่งไม่ติดเชื้อเนี่ยก็
มีประวัติของเรื่องการไม่ได้รับวัคซีน598รายนะครับซึ่งประสิทธิผลของการป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่สูงถึง 98% นะครับถัดไปครับการศึกษาประสิทธิผลทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการเมื่อสักครู่เป็นการป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตแต่หากเรามองในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อนะครับการศึกษาด้วยวิธีนี้ก็จะพบว่าวัคซีนซิโนแวค2เข็มเนี่ยจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 72% และเราก็พบว่าการศึกษาประสิทธิผลเนี่ยเมื่อเราจำแนกรายเดือนว่าประสิทธิผลในคนที่ติดเชื้อเดือนพฤษภามิถุนาหรือกรกฎาเนี่ยการติดประสิทธิผลเป็นอย่างไรเราก็พบว่าแนวโน้มประสิทธิผลของการป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนซิโนแวค2เข็มก็ยังไม่ลดลงนะครับอยู่แนวโน้มคงที่ไม่ได้ต่ำกว่า 70% แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นรายละเอียดครับว่าหากเราดูเรื่องของวิธีการศึกษาที่ศึกษาว่าตัวตารางข้างบนเนี่ยเป็นการศึกษาในเรื่องของประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อและการป่วยก็จะพบในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อและการป่วยได้ 72% แต่ถ้าหากเรามองในแง่ของประสิทธิผลในการป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยก็จะพบเรื่องของว่าประสิทธิผลเนี่ยยิ่งดีมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับทุกการศึกษาในต่างประเทศแล้วก็ทุกการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับว่าวัคซีนมีประสิทธิผลทั้งป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตเนี่ยจะมีประสิทธิผลสูงใกล้เคียงกับ 100% งั้นวัคซีนซิโนแวคซึ่งเราใช้ในประเทศไทยโดยการฉีด2เข็มในขณะนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีประสิทธิผลดีทั้งแง่การป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตนะครับภาพนี้ก็คงจะแสดงให้เห็นคล้ายคลึงกับภาพที่แล้วนะครับว่าประสิทธิผลเวลาเราศึกษาเนี่ยที่เป็นในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นค่าของประสิทธิผลที่เป็นจุดสีแดงนะครับแล้วก็เป็นค่าความเชื่อมั่นทางสถิตินะครับว่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะครับที่เป็นกราฟบาร์สีน้ำเงินว่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า71 74 71นะครับส่วนภาพทางด้านขวาก็จะแสดงให้เห็นภาพของการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสในประเทศไทยนะครับว่าในช่วงของเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยส่วนที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสูงสุดเนี่ยคือสายพันธุ์อัลฟาส่วนที่เป็นสีเขียวก็คือสายพันธุ์เดลต้านะครับหรือสายพันธุ์อินเดียซึ่งกำลังระบาดนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวก็คือสายพันธุ์เดลต้านะครับถ้าเราหากดูสัดส่วนของการระบาดเราจะเห็นว่าก่อนหน้าวันที่20มิถุนายนส่วนใหญ่แล้วการระบาดของสายพันธุ์ในประเทศไทยจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับเป็นถึง 90% นะครับรองลงมาคือสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับหลังจาก20มิถุนายนนะครับจะเป็นภาพของสัดส่วนการกระจายของสายพันธุ์เป็นรายสัปดาห์นะครับก็จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์เดลต้านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็จะเริ่มมีสัดส่วนคลองการระบาดมากสูงขึ้นจนกระทั่งถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมก็จะกลายเป็นสายพันธุ์ที่เป็นส่วนใหญ่ของการระบาดในประเทศไทยก็คืออยู่ที่ร้อยละ 78.2% นะครับนี่ก็คือแสดงให้เห็นนะครับว่าประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์นะครับก็ยังก็ประสิทธิภาพของการผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2เข็มก็ยังคงที่อยู่ที่ร้อยละ70นะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อมูลสำคัญที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับสำหรับในแง่ของประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับวัคซีนแอสตราเซเนกาในประเทศไทยเราเองเนี่ยบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะได้ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลในแง่ของการป้องกันประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเราเปรียบเทียบของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มกับ1เข็มเราก็พบว่าประสิทธิผลการป้องกันการติดเชื้อก็จะอยู่ที่ร้อยละ96สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มและประสิทธิผลก็จะอยู่ที่ร้อยละ88หากได้รับวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวนะครับครับทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับว่า
ถึงแม้ขณะวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการที่เราจะช่วยลดการติดเชื้อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตนะครับและวัคซีนขณะนี้ซึ่งเราใช้ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนซิโนแวคหรือวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับวัคซีนซิโนแวคที่ฉีดครบ2เข็มและวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่ว่าจะฉีดเข็มเดียวหรือฉีด2เข็มก็มีประสิทธิผลต่อช่วยเราลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับและจากสถานการณ์ที่ทางท่านผู้ในการกองโรคควบคุมโรคควบคุมโรคฉุกเฉินนะครับได้เรียนให้ทราบก็คือว่าในขณะนี้การฉีดวัคซีนของประเทศไทยเราเนี่ยความครอบคลุมในผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเนี่ยยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะขอให้พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันนะครับในการที่จะเชิญชวนแล้วก็ช่วยกันพาผู้สูงอายุนะครับไปรับวัคซีนนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการที่เราจะช่วยในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วก็ลดการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตของผู้ที่มีการป่วยรุนแรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมและก็ดำเนินการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้สำเร็จนะครับก็ผมคงจะขออนุญาตเรียนข้อมูลให้กับทางท่านที่สนใจนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณหมอทวีทรัพย์นะคะขอกลับไปที่คุณหมอเฉวสันอีกทีนึงค่ะเมื่อสักครู่จับใจความได้แว่วๆนะคะว่ามีการสั่งวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเข้ามาด้วยไม่ทราบว่าเรามีแนวทางการใช้อย่างไรคะครับขอบคุณครับในเรื่องของวัคซีนนะครับอย่างที่เรียนครับว่าวัคซีนทุกตัวที่องค์การอนามัยรับโลกรับรองเนี่ยก็เรียกว่าต้องผ่านมาตรฐานผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับถ้าหากว่าเราฉีดครอบคลุมได้ช้านะครับโอกาสที่จะป้องกันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าวัคซีนทุกตัวครับเมื่อเจอสายพันธุ์ใหม่นะครับประสิทธิภาพก็จะมีส่วนที่ลดลงก็ทำให้เกิดการที่พยายามจะมองหาว่าการที่จะไขวัคซีนจากคนละผู้ผลิตนะครับเพื่อจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีหลายระบบมากขึ้นนะครับซึ่งก็พบว่ามีความน่าสนใจว่ามันกระตุ้นได้ดีนะครับข้อดีของเรื่องของแนวคิดการฉีดวัคซีนไข้ซึ่งก็มีการเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการที่ซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่สูงนะครับซึ่งทำนอกจากนี้นะครับยังเร็วด้วยก็คือว่าแทนที่จะเป็นการฉีดแอสตราสองเข็มที่ห่างกัน3เดือนนะครับก็จะกลายมาเป็น 3-4 สัปดาห์นี่ก็ฉีดซิโนแวค 3-4 สัปดาห์แล้วก็เป็นแอสตราเลยเนี่ยครับภูมิคุ้มกันก็เกิดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะฉีดให้ครบวงกว้างแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับบริษัทวัคซีนต่างๆหลายบริษัทก็คิดถึงวัคซีนที่เป็นรุ่นที่2นะครับที่จะรองรับสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นวัคซีนในปีต่อไปนะครับซึ่งก็จะถ้าหากเป็นลักษณะเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ฉีดกระตุ้นนะครับเป็นวัคซีนรุ่นที่2ต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมได้กว้างขวางเร็วที่สุดมากที่สุดนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้การควบคุมโรคของเราเนี่ยครับเกิดประสิทธิผลเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตนะครับในแบบที่ใกล้เคียงปกติเป็น new normal นะครับแต่ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับดำเนินชีวิตไปได้เปิดประเทศได้ต่อไปครับ